สวัสดีสบายดีเด้อสบายดีมาทุกคนพากันลงมาฮอดแคมป์ของเด้อมาฮอดเฮาก็สิเจอลำวงเลยก่อนหมู่ลำวงเสียงสวรรค์เสียงดังดังจนเจ้าพอถ่ายบรรยากาศแคมป์ของมาให้จนเจ้าเบิ่งอันนี้คือสภาพรถติดคือเทศกาลบุญออกพรรษาแคมป์ของสวรรณเกตนี่รถสิติดแต่ทางเลี้ยวเข้ามายันสุดซอยเลยจนเจ้าลำวงเพิ่นก็ใหญ่ใหญ่แสงสีเสียงครบเต็มปีนี้ตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันนี่เพิ่นน่าจะเปิดที่แรกในประเทศไทยวงเสียงสวรรค์จังวงบากใหญ่พากันขี่รถจักรมากับน้องแล้วก็เควินอินดี้กำลังสิฝากรถจักรจนเจ้าทีมน้อยลอยลีลากับเบิ่งเนี่ยคนหลายหลายหลังจากฝากรถจักรแล้วเขาก็สิพากันย่างย่างลงแคมป์ของไปเด้อจุ๊มเจ้าเด้อเส้นทางที่เขาย่างไปนี่เป็นเส้นทางแคมป์ของติดของเลยติดโคด้วยจุ๊มเจ้าบรรยากาศมือลอยกระทงศิลเพลงเนาะ11ศิลเพลงเดือน11อันนี้ก็คือกระทงที่เพิ่นนั่งขายทางลงแคมป์ของกระทงที่ข่อยยิบมือนี่ข่อยบ่ได้เอามันกินหลายข่อยก็เลยซื้อเพิ่นจุ๊บเจ้านี่ทิพย์น้อยรอลีลาได้แล้ว3พ่อแม่ลูกลอยอันเดียวกันจุ๊บเจ้าก็สิพากันยืนถาเควินอินดี้เควินอินดี้เพิ่นก็ซื้อกระทงอันนึงอันนั้นก็3พ่อแม่ลูกลอยนํากันกําลังพากันย่างลงแคมป์โค้งอันนี้คือย่างลงริมโค้งเลยเด้อจุ๊บเจ้าเด้อริมโค้งก็คือวางติดแคมป์น้ําเลยทางที่เฮาลงย่างนี่แม่นทางเฮือนแพเมืองฟ้าเพิ่นก็สิเปิดให้คนลงมาลอยกระทงอยู่นี่แหละแล้วก็สิมีหลายๆจุดผู้ใดมักจุดใดก็ลงจุดนั้นมันสิมีแบบท่าหรือว่าจุดวางเพิ่นจัดสรรให้นะปกติแต่ละปีนะจุ๊มเจ้าเสือบอกคนนี่เต็มมาเดินอ่ะเนี่ยบ่ได้มีวางย่างได้แต่ว่าปีนี้ก็แปลกอยู่รถหลายแต่ว่าคนน่ะก็หลายแต่ว่าบ่หลายคือตะกี้นี่บ่ได้มีที่ว่างแน่นี่แนมเห็นเดินซีเมนต์นี่คนเต็มแต่ตะกี้นะแต่มาเดี๋ยวนี้โอ้ยคนก็คือรู้สึกว่าบางๆแน่ห่านคลายเครื่องก็บ่หลายพากันมายืนสะลอถ่ายอยู่บางเฮาสิเอากระทงลงไปลอยถึงเจ้าหลังจากเฮายืนมาโดนเติบเฮาก็สิแหย่ๆไปเบียดไปเล็กๆน้อยๆฮอดคิวเฮาละได้ป่านนี่สามพ่อแม่ลูกกระทงอันเดียวกันในกระทงก็สิมีคือเห็นนั่นแหละดอกไม้แล้วก็สิใส่เงินแน่เลี้ยนแน่แต่บางคนน่ะนะเพิ่นถือกับเพิ่นสิตัดเล็บแล้วก็เอาผมเอาพญาติโลคาใส่กระทงลอยไปให้ใกล้ๆเนาะให้ไปนำๆพอในกระทงก็สิมีเทียนแล้วก็มีธูปเขาก็สิมีเทียนมีธูปมาให้เขาก็สิได้เทียนแล้วก็ได้ธูปมาแหละอธิษฐานความเชื่อส่วนบุคคลเด้อจอกน้ำพอทิพย์น้อยร้อยลีลาหนทางลงไปนะลอยกระทงก็สิประมาณนี้ละจุนเจ้าปะเลเปปะหากันยังไข้ได้แต่ละปีนะพี่กี่ต้มตั้งแต่5-6เมตรพี่ขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันนี้มีสัมเห็นนั่นแหละฝนก็บริตกดิก็เลยว่าใครเนี่ยพอทิพย์น้อยลอยลีลากับครึ่งลูกผลอยู่ย่านพระลาดเด้พอมันมีขี้ตมมันมื่นอยู่ในทางลงทิพย์น้อยกับย่านขนาดพอครึ่งเนี่ยไงพอครึ่งอยู่กับยังย่านลูกกับพอจับวันนี้แม่ที่ไปจับหรือย่านลูกก่อยโอ้ยแต่อีตนบ่เคยมาจากเถื่อครั้งแรกลูกกว่าก็แม่ก็ไปขวบจับมือลูกเมียนก็สิพากันอธิษฐาน
เนี่ยได้บอดี้ได้บอจบได้บองามกะให้มันไปนะแม่น้ำปุระให้ไหลพัดไปเด้อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาออกพรรษาลาพระเจ้าเลยอยู่ดีแม่งโชคมันร่ำรวยกัดเสียอธิษฐานเป็นแต่แนวมันดีๆให้ละสิเจอแนวบอดี้มันไหลน้ำไปเลยนะให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆกระทงเนี่ยราคา40,000ในตัวซื้อนี่เขายิบก็คือว่างามงามเนาะเจ้าของยิบเพราะว่ารู้สึกว่ากี่ร้ายบางเฮาลอยกระทงมันสิบ่น้ำไหลเด้อสุดยอดเด้อเพราะว่ามันติดริมโค้งเด้อน้ำก็สิบ่ไหลแห้งพวกก็เลยเอามือปัดเอามือสาดน้ำมานะสาดใส่กระทงให้มันไหลออกไปเนาะสาดไปเรื่อยๆไปแล้วจนมั่นใจว่ามันไปวิดตะฝั่งประมาณ 2-3 เมตรหมดแหละเฮาจึงสิหยุดสาดเป็นอะไรทางนครพนมทางมุกดาหารบุญส่งเฮือมุกดาหารผู้ใดอยากซิงแซมในที่หนึ่งคอมเมนต์บอกข่อยหน่อยเด้อผู้ใดมืออื่นผู้ใดซิงแซมบุญออกพรรษาสวรรค์เขตคือว่ามืออื่นอาจสิไปเบิ่งส่วงเฮือซิงแซมที่1ที่2เนาะคุณเจ้ากำสิได้ไปกะสิได้ถ่ายบรรยากาศส่วงเฮือมาคุณเจ้าเบิ่งหลังจากพวกข่อยนะสาดไปสาดน้ำไปดนเตอก็สิไปไกลละคุณเจ้าก็สิพากันไปรออีกจังหน่อยแล้วก็สิพากันเมื่อไรความคืดนะเพราะว่าคนก็หลายเนี่ยมันแออัดกับอีกอย่างกับบุปผันใดนะกับบุญกับศีลเดียวนี่ของอยู่ของกินก็คือว่าค่าเสาแพงสินค้าแพงซื้อน้อยกับพ่อกินต้องได้ซื้อหลายๆไปไกลแล้วไปไกลๆนะคุณเจ้าพวกก็ยุทธศาสตร์เลยออกไปฮอดนอกเลยห้องนอกเนี่ยก็สิประมาณ4เมตร3 4เมตรนั่นแหละน้ําก็สิไหลไปบ่แม่นมีแต่ของตะข่อยได้ของผู้อื่นเขาก็ไหลคือกันฟอมันมีหลายจุดเนาะผู้ใดก็เลือกลงบางใดลงง่ายก็ลงบางใดลงยากเขาก็บ่ลงได้ลอยกระทงเพราะว่าสถานที่แต่ละบ่อนเด้เป็นจัดสรรให้คืออยู่ลุมนี่หลังจากตะข่อยลอยทั้งเทิงแล้วตะข่อยลงมาลุมอันนี้คือสถานที่ที่จัดให้ทางมันขีดดิ้งดื้อนี่นางเอ้ยสวรรค์เขตดวงต่างบ้านต่างเมืองมาลงอยู่ด้านนี้อันนี้จะเป็นเพื่อถ้าเปิดพิธีก็จะใส่ป้ายนะแล้วก็ไกลสอนหลังจากเขาหยางเลาะเล็กๆหน่อยๆแล้วก็จีหยางไปทางอนาพญานาคเลยคุณเจ้าพญานาคนี่ก็คือพญานาคอยู่ต่อหน้าวัดใหญ่ไสยภูมิงับหอมอเยซักมาทิมน้อยร้อยลีลาเพิ่นกสินบพญานาคประจำบ้านทุกๆองค์เพิ่นกสินบหมดทุกองค์เลยคุณเจ้าโอ้เป็นตาแพงแต่เด็กลูกเอ้ยลูกผู้ใดแหงเป็นตาแพงเป็นตาสังมานี่พอแล้วลูกเฮากสิย่างลอดกองพญานาคไปเลยพอทิพน้อยลอยลีลากับสิอุ้มทิพน้อยขึ้นไปรูปทองนะพญานาคซึ่งเจ้าคนก็ไล่ลายอยู่บางนี่เพราะว่าเป็นบอนสักการะบูชาเดอยู่ต่อหน้าวัดแล้วก็อยู่แคมป์ของอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศพญานาคองค์สีขาวอยู่ต่อหน้าวัดใหญ่สัญญภูมิเลยซึ่งเจ้าเปิ้นก็สิตกแต่งโดยโคมฟอกโคมไฟแล้วก็ทุ่งซาดแล้วก็ทุ่งจักทุ่งยานขอกับบ่ฮู้ซึ่งเจ้าไผฮู้คอมเมนต์บอกให้เด้อทุ่งนานาชาติบอกสถานที่เพิ่นก็สิมีตั้งให้นั่งแล้วเพิ่นก็สิมีธูปเทียนขั้นมาบอกบางเบ่งบูชาคุณเจ้าเควินอินดี้กับแม่เพิ่นแล้วก็ทิพย์น้อยลอลีลาแล้วข่อยสิไปปลูกแขนเด้อเพิ่นสิมียาโคปลูกแขนหายไม่ออกหรือว่าประชาชนที่มาลินบุญทรงเฮือนะเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวคุณเจ้าก็สิให้พวกข่อยทายให้บัดเนี่ยพวกเราบริภูกก็เลยสิเข้าไปนั้นผูกแขนเควินอินดี้เพิ่นก็สิผูกก่อนทิพย์น้อยลอลีลาสิผูกด้านนั้นทิพย์น้อยลอลีลาเป็นเด็กน้อยที่มักผูกแขนที่สุดคุณเจ้าเบื้องนี้ฮะผูกเบื้องเดียวพอได้ผูก2เบื้องเวลามื้อหาแม่เฒ่าอยู่บ้านแม่เฒ่าก็สิมักผูกแขนให้เพิ่นทิพย์น้อยลอลีลานะอุจักความอยู่แต่ว่าดื้อเจ้าเอ้ยจักสิว่าจังใดดี
วันนี้ที่แม่ได้วันนี้ที่คอยสิมัดวันนี้ลูกว่าเพิ่นสิเอาเงินไปปอดคอยนะเอาเงินให้เพิ่นถือเมียนลูกว่าเพิ่นสิว่าเอาเงินไปปอนใส่บาทยะครูแม่ปอนแล้วลูกแม่ดึงคืนแม่ปอนแล้วพอแล้วเอาไว้ซื้อขนมมานี่ไปสมจอไปหลังจากโฟแกนแล้วเฮาก็สิพากันไปเลาะลงไปลุ่มพุ่นแหละพาเด็กน้อยไปขี่สไลเดอร์พาเด็กน้อยไปขี่นะรถอันนั้นเจอจังได๋วะรถแบบจะคือสกูตเตอร์อ่ะนะกำลังนิยมกำลังดังอยู่สวรรณเขตนี่หลังจากพากันหล่อประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกับพาทิพย์น้อยร้อยนิลามาซื้ออีหยังบุนี่ข่อยบ่ฮู้ว่าบ่ฮู้แนวสิเว้าจุ๊เจ้ามันออกควันอายตวดๆนี่ทิพย์น้อยเพิ่นอยากเลยซื้อให้เพิ่นจอกนึงพอเพิ่นก็สิซีมพอเพิ่นก็บ่เคยกินคือกันข่อยก็บ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นอีหยังอันนี้ฮะควันออกปากตวดๆพวกทิพย์น้อยร้อยนิลากะกินให้จุ๊เจ้าเบิ่งเพิ่นว่ามาพี่แม่ข่อยสิกินให้ลุงป้าเบิ่งหวามโอ้อาปากใส่แม่อีกหลังจากทิพย์น้อยร้อยลากินแล้วเราก็สิพากันกลับแต่ชุมเจ้าบาทนี่พากันย่างเมื่อละได้บาทนี่วางจอดรถก็ไกลไกลฮะไกลและไกลก็จำเป็นแล้วเคยจอดอยู่เทิงบ่เนาะกำลังสิพากันเมื่อทิพย์น้อยร้อยลากับเมื่อยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส่งทิพย์น้อยร้อยลาเนี่ยเด้อเพิ่นเมื่อยพอเพิ่นอ่องชุมเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปน้องบ๊ายบาย